วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วยุทธพงษ์แฉกสทช.ชุดเก่าทิ้งทวนเร่งเปิดประมูลดาวเทียมราคาต่ำมากโจ้แฉกสทช.ชุดเก่าทิ้งทวนเร่งเปิดประมูลดาวเทียมราคาต่ำมากแนะรอชุดใหม่เข้ามาตัดสินใจดีกว่าที่รัฐบาลเปิดสัญญาจัดซื้อแอสตราพร้อมเคาะวันประชาชนได้ฉีดให้ชัดอัดรัฐล้มเหลวการบริหารจัดการวัคซีนที่พรรคเพื่อไทยนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการประมูลใบอนุญาตดาวเทียมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ว่าปัจจุบันดาวเทียมที่ใช้ในประเทศไทยมีหลายลองจิจูดซึ่งรัฐบาลโดยกสทช.ได้ยื่นขอใบอนุญาตจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU เพื่อรับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมโดยที่ใบอนุญาตแต่ละใบได้ระบุลองจิจูดของดาวเทียมและคลื่นความถี่เอาไว้และลองจิจูดเดียวกันสามารถให้บริการได้หลายดาวเทียมด้วยความถี่ที่แตกต่างกันนายยุทธพงษ์ระบุว่าซึ่งปัจจุบันมีดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตแล้ว21ใบดาวเทียมที่ใช้อยู่แล้ว9ใบดาวเทียมที่ยังไม่มีการใช้งาน6ใบและยังไม่ได้รับสิทธิโดยสมบูรณ์อีก6ใบแต่กสทช.ชุดนี้ซึ่งเป็นชุดรักษาการเนื่องจากครบวาระตั้งแต่ปี61และขณะนี้กำลังมีการสรรหากสทช.ชุดใหม่ปรากฏว่าก่อนพ้นจากตำแหน่งกลับเปิดประมูลใบอนุญาตดาวเทียมซึ่งไม่เหมาะสมเพราะวงโคจรที่เอามาเปิดประมูลยังไม่มีใบอนุญาตจาก ITU การตั้งราคาประเมินการประมูลก็ไม่สมบูรณ์ด้วยราคาประมูลที่ต่ำมากเกินไปกสทช.จึงไม่ควรเร่งรีบเอาใบอนุญาตมาประมูลยกตัวอย่างใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุของดาวเทียมไทยคม4ถามว่าใครจะไปประมูลเพราะยังไม่หมดอายุอาจเป็นการเปิดประมูลทิ้งทวนของกสทช.ชุดนี้หรือไม่เพราะหมดวาระไปตั้งแต่ปี61โดยทำหน้าที่รักษาการมาตลอดดังนั้นการประมูลใบอนุญาตดาวเทียมไม่ควรเร่งรีบแต่ควรเป็นหน้าที่ของกสทช.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาตัดสินใจเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาว่ากสทช.ชุดนี้ต้องการประมูลทิ้งทวนหรือไม่ขณะเดียวกันไม่มีความจำเป็นเร่งรีบอะไรที่จะต้องทำในช่วงเวลานี้นายยุทธพงษ์กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าเปิดประเทศภายใน120วันว่าเราทุกคนอยากให้เปิดประเทศได้จริงแต่ต้องมีความปลอดภัยและมีแผนรองรับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพราะที่ผ่านมาเอกชนเสียหายหลายรอบแล้วอีกทั้งประชาชนยังมีความสับสนว่าตกลงแล้วคิกออฟเปิดประเทศวันไหนกันแน่ทั้งนี้วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะเปิดประเทศได้ซึ่งประเทศไทยมีประชากรประมาณ70ล้านคนต้องฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ70คือจำนวน50ล้านคนแต่ตั้งแต่นายกประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจะฉีดให้ได้วันละ 500,000 โดสปรากฏว่าตั้งแต่วันที่7มิถุนายนถึง17มิถุนายนฉีดได้ 3,119,147 โดสหากรวมกับการฉีดวัคซีนก่อนหน้าตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์64เพิ่งฉีดวัคซีนได้ 7,300,000 โดสปัญหาคือตั้งแต่วันที่7มิถุนายน64ยังไม่มีวันไหนฉีดได้ถึง 500,000 โดสเพราะไม่มีวัคซีนและมีการยกเลิกการนัดฉีดสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้แม้แต่วัคซีนแอสตราเซเนกาที่บอกว่ามีแน่นอนสุดท้ายก็ไม่แน่นอนรัฐบาลจำเป็นต้องเปิดสัญญาและบอกให้ได้ว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาจะส่งมาถึงไทยวันไหนไม่ใช่พูดลอยๆนอกจากนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในประเทศยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเยอะมากถามว่าตั้งแต่กำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติยอดผู้ติดเชื้อกลับไม่ลดลงเลยแสดงให้เห็นว่าวัคซีนซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประเทศนั้นไม่มีแผนวัคซีนของรัฐบาลตั้งแต่วันที่18มิถุนายน64บอกว่าจะมีวัคซีน 105.5 ล้านโดสแต่ไม่ได้บอกว่าจะให้ฉีดวันไหนที่ไหน
แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลบริหารจัดการวัคซีนไม่สำเร็จเงินที่จะซื้อไม่ใช่ไม่มีเพราะรัฐบาลมีเงินกู้ซึ่งเสียดอกเบี้ยทุกวันแต่วัคซีนไม่มีและวันที่19มิถุนายนบริษัทแอลกอฮอล์ยักษ์ใหญ่ของประเทศได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยขอสนับสนุนวัคซีนฉีดให้พนักงานและคนในครอบครัวแสดงให้เห็นว่าคนที่จะฉีดได้ต้องมีอภิสิทธิ์มีเส้นสายแล้วถามว่าแบบนี้120วันจะเปิดประเทศได้จริงหรือนายยุทธพงศ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ